สวัสดีค่ะชื่อสุภนิดานะคะเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษมาอยู่ออสเตรเลียได้6-7ปีแล้วค่ะทีนี้ก็จุดเริ่มต้นของการทำคลิปนะคะก็น่าจะตอนแรกเคยทำคลิปที่ไปเที่ยวป่าเป็นคนชอบเที่ยวป่านะคะชอบไปแคมปิ้งชอบไปเดินป่าเป็นคนชอบทำกิจกรรมแต่งงานกับสามีชาวออสเตรเลียนะคะแต่งงานมาวีซ่าแต่งงานแล้วก็น่าจะอยู่นี่ประมาณ7ปีแล้วมั้งคะย่างเข้าปีที่7แล้วค่ะทีนี้ตอนนี้ก็กำลังเพิ่งจะได้เป็นสอบที่เส้นนะคะผ่านแล้วก็ได้เป็นพลเมืองของที่นี่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นยังไม่ได้พาสปอร์ตเป็นทางการค่ะก็นะคะฝากเนื้อฝากตัวฝากชื่อได้นะคะจะพยายามลองฝึกทำนะคะเรามาฝึกทำกันดูว่าเราจะรอดไม่รอดเราจะรอดไม่รอดเอาใจช่วยด้วยนะคะเอาใจช่วยมือใหม่ด้วยนะคะมือใหม่หัดขับนะคะหัดไปเรื่อยๆลองหัดเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนไม่มีความมั่นใจก็ถ้าใครมีคำแนะนำหรือว่าอยากข้อเสนอแนะนำติชมหรือว่า อยากจะให้ความรู้เป็นวิทยาทานนะคะยินดีรับฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอคำแนะนำจากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มลองนะคะตอนนี้จะเริ่มลองเก็บภาพสวยๆนะคะจากที่ต่างๆที่เราไปเราชอบไปนะคะเราอยู่เมืองเล็กๆที่ออสเตรเลียทีนี้ถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าก็สวยนะคะเมืองที่นี่ค่ะชื่อเมืองพอร์ตมอร์คารีนะคะนิวเซาท์เวลเป็นห่างจากซิดนีย์นะคะถ้าขับรถก็ประมาณสัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงประมาณเนี้ยค่ะเป็นเมืองเล็กๆแต่น่าอยู่มากนะคะโอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆ